สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้พาทุกท่านไปชมท้องฟ้าและก็นาข้าวค่ะในช่วงนี้นะคะทางภาคอีสานบ้านเราเนาะทุ่งนาก็กำลังเขียวขจีและก็บางแห่งก็เหลืองแล้วแก่แล้วเนาะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะขณะนี้เราอยู่ที่เส้นทางจากจังหวัดสุรินทร์เนาะจะไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณแถบนี้เขาเรียกกันว่าทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะบัวบุษบงเห็นทุ่งนาและก็ท้องฟ้าสวยงามมากๆเนาะก็เลยอดใจไม่ได้ค่ะแวะเก็บภาพสวยๆจากทุ่งกุลาเนาะบริเวณระหว่างอำเภอสุวรรณภูมิไปยังอำเภอเกษตรวิสัยของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นบรรยากาศของวันที่26ตุลาคม2565ค่ะเวลาประมาณเที่ยงเศษนะคะทุกคนซึ่งวันนั้นนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะทุกคนและแล้วในช่วงเวลาเย็นๆเราก็เดินทางไปถึงบริเวณนี้นะคะเรียกว่าบ้านแก่นทรายค่ะบ้านแก่นทรายอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและนี่ก็เป็นทุ่งนาของชาวบ้านค่ะอยู่ด้านหลังบ้านของเขาเลยนะคะเป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่26ตุลาคม2565ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดินไม่กี่ก้าวจากบ้านนะคะก็ถึงทุ่งนาแล้วค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศของทุ่งนาที่บ้านแก่นทรายในช่วงเวลาเย็นๆมาฝากพี่น้องนะคะทุกคนและก็นี่ค่ะบริเวณนี้ก็เป็นทุ่งนาข้าวนะคะเป็นทุ่งนาข้าวของจังหวัดสุรินทร์ค่ะอยู่บริเวณบ้านถนนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะใกล้ๆกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงค่ะขับรถมาเห็นทุ่งนาเนาะแตกต่างกันนะคะด้านขวาเคี้ยวไปหมดส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะข้าวก็สุกแล้วเนาะน่าจะเก็บเกี่ยวได้ภายในวัน2วันนี้แหละค่ะนี่เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2565ค่ะในเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะทุกคนค่ะในคลิปนี้บัวบุษบงก็พาทุกท่านมาชมท้องฟ้าและนาข้าวนะคะใน3อำเภอด้วยกันค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุษบงสตอรี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ